สวัสดีค่ะแต้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแต้วก็จะมาทำการเทรดด้วยกันนะคะนี่ทุนเริ่มต้นนะคะแต้วใส่ไปที่30เหรียญเนาะเพราะอะไรคือแต้วตั้งใจจะเทรดมาละ10นะคะแล้วแต้วก็ให้ขีดจำกัดของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าแต้วแพ้เนี่ยต้องให้ตัวเองแพ้ได้แค่3ไม้นะนั่นหมายความว่า3ไม้ไม้ละ10ก็30เหรียญเนาะแต้วก็ใส่ไปเลย30เหรียญแล้วก็เทรดแพ้หมดก็คือหมดค่ะแค่นั้นนะคะอย่าไปเครียดเยอะโอเคไหมโอเคแล้วต้องขอตีแนวก่อนนะโอเคตอนนี้เขาทำสโลปลงเนาะแล้วเจ้าเขาเลื่อนมาแนวนี้นะคะโดจิแรกไม่เอาดีกว่าแบบนี้ต้องไม่สวนนะคะทำไมถึงไม่สวนอันนี้ก็เขียวเกินกินเนาะขึ้นนะคะอันนี้เกิดเป็นคล้ายๆรูปแบบ Morning Star ค่ะแล้วก็ขึ้นอีกเนาะน่ากลัวไม่สวนดีกว่าแล้วก็มาดูแนวนี้ต่อกราฟแรงเนาะเหมือนด้านบนเขาก็ไม่ยอมให้แรงซื้อชนะนะคะแถวๆนี้แต่ว่าแท่งนี้ปิดแดงถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่เข้านะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเงินอยู่ในกระเป๋าเราดีกว่าเสียไปเพราะเข้าไม้ที่ไม่มั่นใจเนาะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนคู่อันนี้เหมือนเขาพักตัวแคบๆนะคะคือการพักตัวเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเขาจะพักนานแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดในการเล่นแบบกรอบไซด์เวย์จริงๆก็ปล่อยผ่านเลยค่ะถ้าเขามารีเจ็คแถวนี้ก็อาจจะเข้านะคะขอให้ขึ้นไปอีกอะไรคือการเข้าแล้วนิ่งเลยอยากให้แดงแบบปิดลงมาชนะเส้นสีน้ำเงินนี้กราฟนิ่งมากโอเคถ้าอย่างนั้นจะสบายใจแล้วคือแต่ต้องการให้เขาแบบ
ผิดแดงนะรีเจ็คแดงแล้วแบบภาพเส้นนี้ค่ะโอเคนะคะอันนี้ต้องยอมรับนะว่าเต้าเล่นกรอบแคบนะคะถ้าใครไม่ถนัดไซด์เวย์นะคะหรือว่าไม่มั่นใจในการเล่นไซด์เวย์กรอบแคบหรือกรอบกว้างอะไรเงี้ยผ่านเลยนะคะ